สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่โรงเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะสวัสดีนักเรียนด้วยค่ะวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์นะคะก็เราขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะหลังจากที่เมื่อในชั่วโมงที่แล้วเราได้ทําการทดสอบท้ายบทไปแล้วในเรื่องของการขึ้นตกของดวงจันทร์และรูปร่างของดวงจันทร์ไปแล้วนะคะก็วันนี้เราขึ้นเรื่องใหม่เป็นเรื่องสุดท้ายในเทอมนี้แล้วนะคะเรื่องนี้มีชื่อว่าอะไรยังไม่ให้อ่านแต่เดี๋ยวไปดูกันก่อนจากที่เห็นในรูปคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องอะไรคะระบบสุริยะแน่นอนวันนี้จากที่เห็นในรูปต้องเป็นเรื่องนี้เลยระบบสุริยะนั่นเองนักเรียนเคยได้ยินคำนี้บ้างไหมระบบสุริยะนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าระบบสุริยะคืออะไรนะคะมีอะไรบ้างในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องของระบบสุริยะวันนี้คุณครูจะเปิดรายการด้วยช่วงใหม่วันนี้มีช่วงใหม่มาอีกแล้วนะคะช่วงใหม่นี้เป็นช่วงอะไรมาดูพร้อมๆกันค่ะช่วงใหม่ของวันนี้นะคะเป็นฐานเรื่องเล่าเรื่องเล่าข่าววิทยาศาสตร์วันนี้คุณครูมีข่าวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาเล่าให้นักเรียนฟังนะคะไม่รู้ว่าข่าวนี้นักเรียนเคยได้ยินมาบ้างหรือเปล่านะคะข่าวที่คุณครูจะเล่าในวันนี้มีชื่อเรื่องด้วยนะชื่อเรื่องว่าอะไรนักเรียนอ่านชื่อเรื่องพร้อมๆกันค่ะชื่อเรื่องในวันนี้นะคะคือเป็นเรื่องของพลูโตที่ถูกลืมนักเรียนเคยได้ยินคำว่าพลูโตบ้างไหมเรื่องเล่าวันนี้จะเป็นเรื่องของดาวพลูโตนะคะก็ตามชื่อเรื่องเลยดาวพลูโตเป็นดาวที่ถูกลืมยังไงนะคะเดี๋ยวมาทำความรู้จักกับดาวพลูโตกันนะคะเล่าย้อนไปในอดีตก่อนเลยในสมัยก่อนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาสักประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมานะคะระบบสุริยะมีดาวเคราะห์อยู่ทั้งหมดกี่ดวงลองนับดูสิคะลองนับดูจากในรูปตรงกลางคือดวงอาทิตย์รอบๆดวงอาทิตย์คือดาวเคราะห์ต่างๆมีทั้งหมดกี่ดวง10มีทั้งหมด9ดวงนะคะดาวเคราะห์ในสมัยก่อนมีอยู่9ดวงทีนี้วันนี้จะเป็นเรื่องเล่าของดาวน้องสุดท้องที่อยู่ไกลแสนไกลนะคะเจ้าดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวพลูโตนะคะในสมัยก่อนดาวพลูโตเคยถูกจัดอยู่ในดาวเคราะห์ดวงหนึ่งเช่นกันเขามีสถานภาพเป็นดาวเคราะห์เหมือนดาวดวงอื่นๆนะคะซึ่งดาวพลูโตเนี่ยลักษณะของเขาก็จะเป็นดาวเคราะห์ดวงเล็กๆที่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับสุดท้ายในดาวเคราะห์ทั้งหมดนะคะซึ่งดาวพลูโตเนี่ยเขาก็มีลักษณะที่แตกต่างจากดาวอื่นนั่นก็คือเขามีวงโคจรที่โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นเวลายาวนานมากก่อนที่จะไปพูดถึงวงโคจรของดาวพลูโตโลกเราโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาเท่าไหร่คะ1เดือนใช้เวลา1ปีหรือ365วันนะคะโลกของเราเจ้าดาวพลูโตใช้เวลาถึง248ปีบนโลกของเราโคจรครบรอบดวงอาทิตย์1รอบใช้เวลา248ปีนะคะแล้วเขาก็มีขนาดที่เล็กมากๆอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากๆเลยนะคะทีนี้อยู่มาวันหนึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาก็ได้มีการ
ถกเถียงกันนะคะและสุดท้ายเขาก็ได้ข้อสรุปออกมาว่าเจ้าดาวพลูโตเธอไม่ควรมีสถานะเป็นดาวเคราะห์อีกต่อไปเพราะอะไรเขาถึงถูกทิ้งจากพี่น้องทั้ง9ดวงให้ถูกตัดออกไปดวงเดียวน้อยๆไม่มีสถานภาพเป็นดาวเคราะห์อีกต่อไปเพราะอะไรคะรู้ไหมเพราะว่าเจ้าดาวพลูโตเนี่ยมีตัวเล็กมากนะมีขนาดที่เล็กมากๆนะคะมวลของเขาก็น้อยด้วยนะคะและที่สำคัญวงโคจรของเจ้าดาวพลูโตเนี่ยก็ไปทับซ้อนกับดาวเนปจูนเขาก็ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างเหตุผลหลายๆประการที่นักวิทยาศาสตร์เขาถกเถียงกันและสุดท้ายนะคะในวันที่24สิงหาคม2549นะคะเขาก็ตัดเจ้าดาวพลูโตออกจากการเป็นดาวเคราะห์นะคะถูกลดสถานภาพให้กลายเป็นดาวเคราะห์แคระเท่านั้นเองไม่เป็นดาวเคราะห์อีกต่อไปนะคะแต่เมื่อไม่นานมานี้นะคะเมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์เขาก็ได้พูดคุยกันใหม่นะคะได้มีการยื่นข้อเสนอกันใหม่ว่าดาวพลูโตเนี่ยเขาก็มีคุณสมบัติเหมาะที่จะเป็นดาวเคราะห์นะคุณสมบัติหลักๆเลยก็คือเขายังคงโคจรรอบดวงอาทิตย์เช่นเดียวกับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆเราควรที่จะนำดาวพลูโตกลับมาเป็นดาวเคราะห์อีกดีไหมนะคะตอนนี้เขาก็มีการถกเถียงกันอยู่นะคะว่าควรที่จะนำดาวพลูโตกลับมาเป็นดาวเคราะห์ดวงที่9เหมือนเดิมหรือเปล่านะคะนักเรียนก็ต้องรอดูต่อไปนะคะว่าเจ้าดาวพลูโตดวงน้อยๆดวงนี้ที่อยู่ไกลแสนไกลจะกลับมาอยู่ในอ้อมกอดของครอบครัวกลับมาเป็นดาวเคราะห์เหมือนกับดาวเพราะอีก8ดวงได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องคอยติดตามดูต่อไปว่าเจ้าดาวพลูโตอยู่ตรงไหนเนี่ยนู่นเลยอยู่ข้างล่างสุดดวงเล็กๆเลยนะคะเราก็ต้องมาคอยดูต่อไปว่าเจ้าดาวพลูโตจะสามารถกลับมาสู่อ้อมกอดของครอบครัวกลับมาเป็นดาวเคราะห์ได้อีกครั้งหรือไม่นะคะก็ต้องรอดูนักวิทยาศาสตร์เขาได้ข้อสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เอาใจช่วยให้ดาวพลูโตได้กลับมาสู่อ้อมกอดของครอบครัวกลับมามีสถานภาพเป็นดาวเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเขามีคุณสมบัติในการเป็นดาวเคราะห์ที่มากพอเขาก็คงจะมีโอกาสได้กลับมาเป็นดาวเคราะห์ดังเดิมนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีสถานะเป็นดาวเคราะห์แคระไปก่อนนะคะก็อยู่น้องเล็กๆโดนทิ้งไปนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันนี่คือเรื่องเล่านะคะที่เราได้นำมาฝากกันก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องของระบบสุริยะในวันนี้นะคะรู้จักไปแล้วมีอีกหนึ่งช่วงใหม่นะคะในวันนี้ที่จะให้นักเรียนได้รู้จักกับช่วงนี้นะคะมีชื่อว่าฐานนิยามศัพท์ยากในวันนี้นะคะก็จะเป็นคำศัพท์ที่นักเรียนควรจะต้องรู้ในวันนี้นะคะมีหนึ่งคำที่เมื่อกี้คุณครูได้พูดไปหลายครั้งแล้วพูดออกมาหลายครั้งแล้วคิดว่าเป็นคำว่าอะไรคะมันคือคำว่าดาวเคราะห์ดาวเคราะห์คืออะไรดาวเคราะห์คือดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะแล้วก็โคจรรอบๆดาวฤกษ์นะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นดวงจันทร์บริวารของดาวดวงไหนๆด้วยนะคะจากเมื่อกี้ที่คุณครูพูดไปดาวเคราะห์ตอนนี้เหลืออยู่กี่ดวงนะ8ดวงโคจรรอบๆดาวฤกษ์นะคะซึ่งมันก็คือดาวอะไรคะ
ดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับดาวเคราะห์แต่ละดวงว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ละดวงในระบบสุริยะของเรามีดาวเคราะห์อะไรบ้างเดี๋ยวก็ได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆในเรื่องนี้นะคะฐานนี้ผ่านไปฐานใหม่ที่เข้ามานะคะฐานนี้เราเจอกันไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อคราวที่แล้วนะคะนั่นก็คือจุดนี้จุดไม่ได้จุดไม่ติดจุดประกายนะคะคำถามจุดประกายในวันนี้ถามว่าอะไรนักเรียนอ่านคำถามพร้อมกันค่ะ1 2 3จากที่เมื่อกี้เรื่องเล่าข่าววิทยาศาสตร์พูดถึงดาวเคราะห์ไปแล้วนักเรียนนอกจากเจ้าพลูโตน้อยที่ครูพูดถึงรู้จักดาวอะไรบ้างคุณครูจะสุ่มตอบก็แล้วกันให้ตอบเป็นกลุ่ม1กลุ่มปรึกษากันเอาดาว1ดวงนะถ้าตอบแล้วห้ามซ้ำกับกลุ่มที่ตอบไปให้เวลา30วินาทีนะคะ30วินาทีในการปรึกษากันเหลือเวลา15วินาทีตอนนี้ให้หยุดปรึกษากันหันหน้ามาค่ะปลายทางด้วยนะคะตอนนี้หมดเวลาในการปรึกษากันแล้วเดี๋ยวจะให้ตอบ1กลุ่มต่อ1ดวงปลายทางเช่นกันค่ะ1กลุ่มต่อ1ดวงถ้าไม่ได้จัดกลุ่มก็1คนต่อ1ดวงเท่านั้นและที่สำคัญห้ามซ้ำกับดาวที่ตอบไปแล้วห้ามซ้ำนะคะกับดาวที่ตอบไปแล้วห้ามซ้ำอ่ะมาดูกลุ่มที่จะได้ตอบให้กลุ่มที่1ก่อนเลยค่ะกลุ่มที่1ก่อนเลยวันนี้ดูจากดาวอะไรบ้างขอดวงเดียวดาวเนปจูนค่ะดาวเนปจูนโอเคอ่ะประมาณกําลังน้อยมาแล้ว1ดวงกลุ่ม2เลยค่ะต่อเลยดาวตกค่ะดาวตกโอเคเป็นชื่อดาวไหมอ่ะดาวตกเป็นชื่อดาวไหมคะดาวตกไม่ใช่ชื่อดาวนะคะไม่ใช่ชื่อดาวแต่เป็นดาวที่เขาตกลงมาที่พื้นโลกนะคะอ่ะกลุ่มสามค่ะดาวอังคารครับดาวอังคารโอเคอ่ะประมือกลุ่มสี่ค่ะดาวพุธค่ะดาวพุธดาวพุธประมาณตอนนี้เหลืออีก3กลุ่มกลุ่มที่5ค่ะดาวเสาร์ค่ะกลุ่มที่5ตอบดาวเสาร์โอเคประมาณกลุ่ม6ค่ะดาวยูเรนัสครับดาวอะไรนะคะดาวยูเรนัสโอเคและสุดท้ายกลุ่มที่7ขอแบบยิ่งใหญ่สุดท้ายเลยยังไม่มีใครตอบเลยดาวพลูโตค่ะดาวพลูโตโอเคได้ดาวพลูโตรู้จักกับดาวพลูโตน้อยไปแล้วดวงน้อยไปแล้วด้วยนะคะก็มีตอบดาวพลูโตมายังมีอีกหลายดวงนะคะที่นักเรียนยังไม่ได้ตอบยังไม่มีชื่อนะคะก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักไปทีละดวงก็แล้วกันคำถามข้อที่1ผ่านไปมาดูคำถามข้อที่2จากที่นักเรียนตอบมานะคะมี1คำตอบที่ไม่ได้ตอบเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นคำถามในข้อนี้เลยถามว่าโลกเป็นดาวดวงหนึ่งใช่หรือไม่เมื่อกี้ไม่ได้ตอบเลยไม่มีกลุ่มไหนตอบ
ก็เลยถามซะเลยว่าโลกเนี่ยเป็นดาวดวงหนึ่งใช่หรือไม่ใช่ใช่โลกก็เป็นดาวดวงหนึ่งเช่นเดียวกันเยี่ยมมากประมือยะเลยโลกนะคะก็เป็นดาวดวงหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะซึ่งจากดาวที่นักเรียนตอบกันมาหลายดาวเลยดาวพุธดาวอังคารดาวเสาร์นะคะก็เป็นดาวเคราะห์นะคะที่อยู่ในระบบสุริยะของเรานะคะคำถามข้อที่3ข้อสุดท้ายถามว่าอะไรเมื่อกี้คุณครูพูดถึงระบบสุริยะหลายรอบแล้วระบบสุริยะเป็นอย่างไรใครที่เปิดดูตอนนี้ปิดเลยค่ะปิดเดี๋ยวนี้เลยปลายทางด้วยนะคะใครที่เปิดดูตอนนี้ปิดเลยค่ะใครยังไม่ปิดใครยังไม่ปิดคะปิดนะคำถามนี้คุณครูยังไม่ให้นักเรียนเปิดดูอะไรทั้งสิ้นเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบก่อนที่นักเรียนจะได้เรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นยังไม่ให้เปิดดูแล้วตอบตามความคิดของเราก่อนว่าระบบสุริยะเป็นอย่างไรมีลักษณะเป็นอย่างไรนักเรียนคิดว่าเป็นยังไงคะลักษณะของระบบสุริยะมีใครจะตอบได้บ้างตอนนี้เห็นปรึกษากันหลายคนแล้วตอบได้ไหมระบบสุริยะเป็นอย่างไรถ้ายังตอบไม่ได้นะคะมีหนึ่งคนโอเคมีหนึ่งคนตรงนู้นเลยเป็นยังไงคะระบบสุริยะตามความคิดของมะนาวเองเป็นยังไงลูกไม่มีอากาศในการหายใจค่ะไม่มีอากาศในการหายใจระบบสุริยะไงเพื่อนบอกเพื่อนอาจจะหมายความว่าในระบบสุริยะเนี่ยมันไม่มีอากาศโอเคมีไหมไม่มีแน่นอนระบบสุริยะมันก็จะมีอยู่นอกโลกของเราใช่ไหมมีอากาศไหมนอกโลกไม่มีไม่มีมีใครมีคำตอบอื่นอีกไหมโอเคไม่เป็นไรมีคนเดียวไม่เป็นไรมีไหมมีไหมมีไหมเมื่อกี้ใครกระโดดขึ้นมาอ่ะเอาคนนู้นก่อนละกันเขายกมือก่อนด้านหลังเลยนู่นเลยมีดาวฤกษ์เพียง1ดวงครับและมีดาวเคราะห์โคจรรอบๆครับมีดาวฤกษ์1ดวงและมีดาวเคราะห์โคจรรอบๆโอเคประมือยังมากมีใครจะตอบอีกไหมเมื่อกี้เห็นยกมืออ่ะศิลวิทย์ครับมีรังสีจากดาวอื่นๆครับมีรังสีจากดาวอื่นๆโอเคอ่ะประมือยังมากมีใครอีกไหมคะมีไหมมีไหมหมดหรือยังหมดแล้วเท่านี้ไม่เป็นไรนะคะคุณครูยังไม่เฉลยนะว่าที่ตอบมาถูกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะไปเฉลยในกิจกรรมที่เราจะทำในวันนี้นะคะกับในช่วงนี้ที่มีชื่อว่าฐานทดลองวันนี้ฐานทดลองชวนคิดนั่นเองนะคะฐานทดลองชวนคิดในวันนี้เรามาหาคำตอบกันว่าระบบสุริยะจะมีลักษณะเป็นอย่างไรตามที่เราได้ถามไปเมื่อกี้นะคะกับกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่1มีชื่อว่าอะไรคะระบบสุริยะความคิดของฉันระบบสุริยะตามความคิดของฉันนะคะในกิจกรรมนี้จุดประสงค์ของกิจกรรมบอกว่าอย่างไร1 2 3อ่านข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับระบบสุริยะ
การข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับระบบสุริยะนะคะวันนี้เราจะยังไม่ใช้แบบฝึกหัดเพราะฉะนั้นทุกคนปิดแบบฝึกหัดไปเลยนะคะเก็บใส่ใต้ลิ้นชักโต๊ะไปเลยนะคะใครยังไม่เก็บใครยังไม่เก็บตอนนี้ยังไม่ต้องเปิดนะคะปลายทางด้วยนะคะวันนี้เราไม่ใช้ยังไม่ต้องเปิดแบบฝึกหัดเก็บลงไปก่อนได้เลยนะคะใครยังไม่เก็บดูซิกลุ่มไหนยังไม่เก็บกลุ่มที่2เก็บหรือยังคะหมดหรือยังใครยังไม่เก็บโอเควันนี้ไม่ต้องเปิดนะคะเดี๋ยวดูที่จออย่างเดียวนะคะปลายทางด้วยนะคะโอเคจุดประสงค์ของกิจกรรมผ่านไปแล้วมาดูวิธีการทดลองนะคะในวันนี้มีข้อเดียวเท่านั้นข้อนี้บอกว่ายังไงคะว่าแต่ดาวโลกระบบสุริยะลงในใบงานตามความเข้าใจของตนเองก่อนทำกิจกรรมให้ทุกกลุ่มวาดแบบจำลองระบบสุริยะตามความเข้าใจของตนเองนะคะให้ทำเป็นกลุ่มปลายทางนะคะตอนนี้ให้จัดกลุ่มนะคะแล้วก็ให้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่มให้ทำอะไรบ้างทุกคนหันมาฟังค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่านักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือ1วาดแบบจำลองระบบสุริยะตามความคิดของกลุ่มเราปรึกษากันว่าระบบสุริยะควรจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะ2ให้เขียนกำกับลงไปด้วยว่าดาวที่นักเรียนวาดมันคือดาวอะไรนะคะเขียนกำกับไปด้วยดาวที่วาดคือดาวอะไรนะคะเรียงลำดับตามความคิดของเราและ3ระบายสีให้สวยงามนะคะให้ช่วยกันครูมีเวลาให้10นาทีในการวาดและระบายสีนะคะช่วยกันพร้อมไหมคะพร้อมนะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะมานำเสนอผลการทำกิจกรรมของเรานะคะถ้าพร้อมแล้วปลายทางพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะมาให้นะคะให้วาดลงในกระดาษแผ่นนั้นถ้าปลายทางไม่มีอาจจะใช้เป็นกระดาษ A4 หรือบันทึกในแบบฝึกหัดของนักเรียนเองนะคะThank you.
เพราะว่าฝั่งนี้ก็ระบายได้เลยต้องไปสีส้มๆนะครับสีตรงนี้มี2คนเหรอคะ10นาทีนะเอาให้เสร็จนะอาจจะดวงอาทิตย์อยู่มุมก็ได้นะพื้นที่มันจะได้มีเหลือมากดาวดวงอื่นคิดว่าตรงกลางมันจะวาดง่ายกว่าถ้าหนูคิดว่าตรงกลางวาดง่ายกว่าหนูก็อาจจะวาดถ้ามีพี่ว่ามีพื้นที่พอในการวาดดาวเรียบร้อยไม่เหมือนสิบนาทีนะรีบทำนะสิบนาทีนะคะระบายสีล้อได้เลยนะเพราะว่ามีเวลาแค่10นาทีเดี๋ยวไม่ทันนะคะโอเคกลุ่มนี้วางแผนดีมากคนนึงวาดไปคนนึงระบายสีไปใหญ่มากเนี่ยเอาว่าจะระบายไม่ทันนะเฮ้ยเข้มๆเลยโอ้ยก็มีแค่สีไม่ต้องทางเดียวกันแล้วตอนนี้เดี๋ยวของพี่กันน้ำตกแล้วขอน้ำตกมาชอบน้ำตกอย่าลืมนะคะเขียนกำกับด้วยอาจจะเขียนทั้งหมดตรงนี้อันนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอย่าลืมเขียนกำกับด้วยนะคะว่าดาวอะไรอันนี้ถ้าวาดดวงอาทิตย์เสร็จแล้วก็ระบายสีรอได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวหมดเวลานะเหลือเวลาแค่10นาทีตอนนี้ผ่านไปแล้วเกือบ5นาทีนะแม่จะเป็นดวงอาทิตย์ให้รู้หน่อยว่าเป็นดวงอาทิตย์ถ้าอย่างนั้นมาวาดตรงนี้คนหนึ่งอีกคนระบายดวงอาทิตย์รอเลยคนวาดเนี่ยมาฝั่งนี้แล้วคนระบายก็ฝั่งนี้เลยอาจจะมาฝั่งนี้คนหนึ่งมาช่วยระบายข้างบนให้ได้เร็วๆขึ้นพรุ่งนี้มันหนาวมัวแต่ลบเดี๋ยวไม่ทันนะคะเดี๋ยวจะหมดเวลานะดาวเล่นเป็นเล็กๆเอาตามความคิดของเราเลยตอนนี้คุณไม่บอก
ก็ว่าดาวมันเองดาวอังคารดาวพุธดาวพฤหัสดาวโลกดาวดาวศุกร์ดาวเสาร์ดาวอาทิตย์ดาวว่าดาวศุกร์ดวงอาทิตย์ว่าเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะถ้าเสร็จแล้วที่เหลือระบายสีรอเลยค่ะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์คนที่อยู่ว่างๆระบายสีรอเลยจะได้เสร็จเร็วอย่าลืมที่สำคัญเขียนกำกับด้วยนะว่าดาวอันนี้คือดาวอะไรตรงเนี้ยคนที่อยู่ว่างๆสามารถระบายสีรอได้นะคะขนาดนี้ก็ได้ก็วาดปกติก็ได้ลูกเดี๋ยวไม่ทันแล้วเหลือเวลาอีก5นาทีนะประมาณ5นาทีนะคะแล้วดาวนี้สีอะไรเนี่ยตกลงดาวสองสีสีไม้ฟ้าอ่อนฟ้าอ่อนฟ้าอ่อนอย่าดูอ่อนด้วยนะฟ้าอ่อนนะอันนั้นฟ้าเป็นนี่ดาวอะไรคะเนี่ยดาวพันธุ์มันต้องมีหนึ่งมันต้องมีสีค่ะมันเป็นลายใช่ไหมมันเป็นลายอย่าอธิบายด้วยนะว่าดาวแต่ละดวงลักษณะเป็นยังไงก็บอกไม่รู้คุณครูไม่บอกค่ะอย่าลืมเขียนกับกันด้วยนะนี่คืออะไรนี่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันนี้คือดวงจันทร์นะคะดวงจันทร์นี่บ้านนี่บ้านเร็วๆค่ะแดงเขียนอะไรอีก5นาทีนะยิ้มจูนปากกาแต่เส้นอยู่ไหนปากกาตัดคนที่ว่างๆอยู่รีบระบายสีระบายสีแล้วไม่เห็นแล้วไงไม่เห็นแล้วคือน้ำสีเขียวอะไรของเอ๋ยอ่ะระบายแบบไหนก็ได้ป้าเอสที่อยู่ตรงนี้ไม่เคยเห็นหรอกระบายรอสิคะลูกมีอีกหลายดวงเลยเดี๋ยวไม่ทันนะคะเอานักเรียนจะเอาสมุดมาลองหน่อยเวลาระบายค่ะ
็ได้สวยตามความคิดเราเลยค่ะคิดว่ามันคือดาวสีอะไรนี่ว่างๆอยู่ก็ระบายดาวดวงที่เหลือระบายสีอะไรก็ได้นะคะรู้เลยมันจะต้องเล็กแล้วแหละก็เราไปใหญ่แล้วก็เราไปใหญ่โลกค่ะเดี๋ยวก่อนนะดาวเสาร์มันต้องอะไรใหญ่ขนาดไหนมันจะเล็กเราแหละไม่ดาวเสาร์มันต้องใหญ่กว่าโลกแต่ว่าโลกเราใหญ่กว่าโอ้ยเยอะไม่ได้จินตนาการจินตนาการจันยังใหญ่กว่าดาวเสาร์อีกจินตนาการไหมครูบอกให้จินตนาการแล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่เราคิดเลยว่าคิดว่ามันจะเป็นสีอะไรมันก็จะเป็นสีขาวเหลืองเหลืองลายลายมันจะเป็นสีขาวแล้วรอบๆมันจะเป็นสีเหลืองเหลืองลายเสือจบนะคะต่อเวลาให้อีกแค่5นาทีเท่านั้นหมดเวลาแล้วนะคะนะคะเพราะตอนนี้คุณครูให้เวลา
15นาทีแล้วนะคะแนะนำตัวค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิตภาสแสงใสชื่อเล่นชื่อบูมครับมาจากกลุ่ม1ครับเพื่อนข้างๆผมชื่อเด็กหญิงสุวรินทร์วิเชียรรัตน์ชื่อเล่นชื่อมะปางครับระบบสุริยะของกลุ่ม1เป็นยังไงคะมีดาวอะไรบ้างมีดวงอาทิตย์ครับดาวศุกร์ดาวเสาร์ดาวโลกครับแล้วตอนนี้มีกี่ดวงคะ9ครับมี9ดวงแต่อีกหลายๆดวงยังไม่ได้กำหนดชื่อนะคะไม่เป็นไรประเมินกลุ่ม1หน่อยมาเลยเชิญต่อไปกลุ่ม2ค่ะอะไรค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐิชาจรัญโสภามาจากกลุ่ม2ค่ะได้เพื่อนข้างๆหนูชื่อเด็กหญิงพิชยาพรอินเนตค่ะชื่อเล่นชื่อใบหยกค่ะระบบสุริยะของกลุ่ม2ค่ะมีดวงอาทิตย์ดาวเนปจูนดาวเสาร์ดวงจันทร์ดาวโลกค่ะมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกโอ้โหดวงจันทร์ขนาดใหญ่มากเลยกลุ่มนี้ประเมินให้กลุ่มสองหน่อยเริ่มมากลุ่มสามค่ะเชิญกลุ่มสามตอนนี้ได้อะไรมาบ้างดูสิสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธาราทิพย์ม่วงเพชรครับเพื่อนของผมชื่อเด็กหญิงสุพิชยาจาดเมืองครับระบบสุริยะของกลุ่มนี้เป็นยังไงคะยังไม่เสร็จเอาเท่าที่ได้เลยค่ะมีอะไรบ้างตอนนี้มีดวงอาทิตย์กับโลกครับตอนนี้ได้ดวงอาทิตย์กับโลกมา2อย่างนะคะโอเคประเมินให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากกลุ่มต่อไปค่ะเชิญเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมณิษาแลหานค่ะและเพื่อนของหนูอีกคนนึงชื่อว่าเด็กชายวรินทร์กองเทวีค่ะโอเคค่ะเป็นยังไงคะระบบสุริยะมีดวงจันทร์มีดวงอาทิตย์มีดาวพุธมีดาวศุกร์มีโลกมีดวงจันทร์มีดาวอังคารมีดาวพฤหัสมีดาวเสาร์มีดาวเนปจูนมีดาวดูเรนัสแล้วก็ดาวพลูโตโอเคประเมินให้กลุ่มนี้หน่อยค่ะโอเคชั้นกลุ่มต่อไปครับผมชื่อเด็กชายสารหอมแชมเพื่อนผมชื่อเด็กหญิงสุธิการหานอกค่ะเป็นยังไงคะระบบสุริยะกลุ่มนี้มีดวงอาทิตย์มีดาวอังคารครับมีดาวพุธมีดาวยูเรนัสดาวเนปจูนดาวศุกร์โลกดวงจันทร์ดาวเสาร์ดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวพลูโตครับโอเคประเมินให้กลุ่มนี้หน่อยค่ะเหลืออีก3กลุ่มสุดท้ายมาดูของกลุ่มที่6ค่ะเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสราญพรสงวนสินค่ะและเพื่อนข้างๆหนูชื่อเด็กชายจิตรพงษ์กันพิพิธค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะมีดวงอาทิตย์ค่ะโลกดาวเนปจูนแล้วก็ดาวอังคารค่ะโอเคมีที่เหลือยังไม่ได้กำหนดชื่อใช่ไหมโอเคค่ะประมือมาดูกลุ่มสุดท้ายสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเขมรัตน์เมืองธรรมมาจากกลุ่ม7ค่ะเพื่อนหนูชื่อเด็กหญิงเพียงพอนาคประสบสุขค่ะค่ะเป็นยังไงคะระบบสุริยะกลุ่มนี้มีดวงอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนค่ะโอเคประเมินให้กลุ่มช้าหน่อยเยี่ยมมากเลยนะคะก็นักเรียนนำเสนอไปแล้วนะคะทีนี้คุณครูถามว่าแบบจำลองของแต่ละกลุ่มเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันนะคะแต่แบบจำลองจริงๆแล้วระบบสุริยะมีลักษณะเป็นอย่างไรระบบสุริยะจะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็จะมีดาวเคราะห์ต่างๆซึ่งเริ่มต้นด้วยดาวพุธนะคะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดเลยจากนั้นก็จะเป็นดาวศุกร์แล้วก็เป็นโลกของเราแล้วก็เป็นดาวอังคารมาถึงดาวดวงที่ขนาดใหญ่มากก็คือดาวพฤหัสบดีและเป็นดาวเสาร์ที่มีวงแหวนอยู่ล้อมรอบตามด้วยยูเรนัสและสุดท้ายก็คือดาวเนปจูนนะคะซึ่งมีทั้งหมดกี่ดวงคะ8ดวงเท่านั้นเองนะคะทั้ง8ดวงนี้นะคะโคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะโคจรรอบๆดวงอาทิตย์ระบบสุริยะนี้มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางนั่นเองนะคะตอนนี้นักเรียนได้ดูระบบสุริยะของจริงไปแล้วก็มาถึงช่วงนี้นะคะของทุกๆวันหลังการทำกิจกรรมนะคะนั่นก็คือช่วงอะไรคะถามวิชิตความรู้
การพิชิตความรู้นะคะเช่นเคยนักเรียนก็ไปทำคำถามท้ายกิจกรรมนะคะซึ่งวันนี้ให้ทำเพียงข้อ1ข้อเดียวเท่านั้นนะคะนั่นก็คือระบบสุริยะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะไปทำเป็นการบ้านข้อเดียวเท่านั้นค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะจบเรามาสรุปกิจกรรมสักนิดหนึ่งนะคะจากที่เราได้ทำแบบจำลองระบบสุริยะไปกิจกรรมนี้เราสรุปว่าอย่างไรนักเรียนอ่านพร้อมๆกันค่ะ1 2 3ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและมีดาวเคราะห์โคจรรอบๆทั้งหมด8ดวงนะคะซึ่งแต่ละดวงก็มีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะนี่ก็คือระบบสุริยะที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะและตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของทุกๆวันนะคะนั่นก็คือช่วงของฐานของฝากจากครูนะคะของฝากจากครูในวันนี้ให้นักเรียนออกไปดูระบบสุริยะนอกโลกได้ไหมไม่ได้นะคะก็คุณครูแอบบอกให้ว่าดาวบางดวงเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่ต้องใช้กล้องโทรทัศน์แต่อย่างใดนะคะคืนนี้ลองไปสังเกตดูเราจะเห็นดาวเคราะห์ดวงใดบ้างเดี๋ยวในชั่วโมงหน้านะคะเรามาพูดคุยกันว่าจากการมองไปบนท้องฟ้าด้วยตาเปล่าจะเห็นดาวอะไรบ้างนะคะวันนี้หมดเวลาของคุณจินแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะนักเรียนทุกคนทำความเคารพขอบคุณค่ะคุณครูสวัสดีค่ะ